เราต้องสอนเด็กๆในรุ่นนี้นะให้รู้จักจุดสมดุลของดิจิตอลถ้ามันเข้ามาแล้วมันทำให้เราห่างเหินกันหมดเลยท่านจะส่งเสริมอะไรในลูกในทักษะลูกของการเอาตัวรอด EF เรื่องนึง Cognitive สติปัญญาเรื่องนึง Discipline ระเบียบวินัยเรื่องนึงนิสัยใฝ่สำริดก็อีกเรื่องนึงกริดหรือความอดทนทรหดก็อีกเรื่องนึงทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้คือเรื่องที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ฝึกที่สอนที่มีนะ This is Rack Loop Podcast สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk Series Family เอาจอเจนนะคะโดยยังอยู่กับอาจารย์ถามเชื้อสถาปนาสิริค่ะสวัสดีอาจารย์ถามค่ะ EP นี้ค่ะชวนคุยกันในเรื่องของ AI ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่ดอยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ต้องได้ยินกันมาอยู่เรื่อยๆ AI มาแย่งงานแน่เลย AI มาลูกตกงานแน่เลยแล้วมันก็ทุกวันนี้เราก็ใช้ AI นู่นนี่นั่นแล้วลูกเราที่อยู่ในช่วงวัยประถมวัยกำลังเรียนหนังสือเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาไปยังไงให้พร้อมสำหรับยุค AI หรือว่าเราจะมีการเตรียมทักษะหรืออะไรยังไงสำหรับโลกยุคหน้าบ้างคะอาจารย์ AI ย่อมาจาก artificial intelligence นะ intelligence แปลว่าปัญญานะ artificial แปลว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับจริงๆนักเทคโนโลยีนักอนาคตศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้มองว่า AI สมัยนี้ฉลาดนะ AI สมัยนี้อาจจะเป็น AI ที่ยังโง่ๆอยู่นะครับ artificial idiot คือยังเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นมนุษย์ก็มีความพัฒนาที่จะเอาเข้ามาช่วยเราแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จุดหมายปลายทางของ AI ในการพัฒนาไม่ว่าจะกำลังไปต่อยังไงนะครับจุดหมายสูงสุดของ AI ที่กำลังถูกสร้างก็คือว่ามันจะต้องมีพฤติกรรมหรือว่าวิธีคิดเหมือนมนุษย์มากที่สุดแปลกไหมสูงสุดของ AI ก็คือเป็นให้ได้มากเท่ามนุษย์ทีนี้มนุษย์จะพัฒนายังไงล่ะพัฒนาลงไปเป็น AI หรอไม่ใช่มนุษย์ก็ต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สูงยิ่งกว่านะครับความเป็นมนุษย์ก็หมายถึงว่าเรื่องอะไรความคิดสร้างสรรค์นะครับความเอาใจใส่ดูแลเข้าใจผู้อื่นนะครับใช้อารมณ์ความรู้สึก AI ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนะนะครับ AI ไม่มีจินตนาการไม่มีแฟนตาซีนะครับ AI ไม่รู้สึกซินเซียรู้สึกจริงใจ AI ไม่มีความจริงใจนะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานในอนาคตถ้าฟังตรงนี้ก็คือท่านก็คงต้องหางานที่ AI ไม่ได้แย่งงานนะงานที่ใช้จินตนาการใช้หัวใจนะครับใช้ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นศิลปะนึกออกไหมงานประเภทงานคราฟต์งานที่เป็นแฮนด์เมดนะครับงานที่มันมีมูลค่า AI อาจจะวาดรูปได้เร็วด้วยเดี๋ยวนี้มันมีวาดรูปเจเนเรตรูปใส่พร้อมไปใช่ๆ AI อาจจะแต่งนวนิยายก็ได้ต่อไปนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ย AI สามารถแต่งการ์ตูนแต่งเรื่องนวนิยายแบบจบภายใน15นาทีเป็นสตูดิโอเล็กๆคือสามารถครีเอทเรื่องขึ้นมาได้เลยได้เลยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่คิดว่า AI มันจะเป็นยังไงก็ต้องจินตนาการไปอีกสัก20ปีนะครับสมมติว่าท่านลูกท่าน1ขวบหรือ6ขวบแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีเลยใช่ท่านคงต้องหางานที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ดีนะครับทีนี้กลับมาดูว่า AI ในปัจจุบันมันมีลักษณะอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เรามีจินตนาการถึงแบบหุ่นยนต์โรบอติกใช่ไหมที่แบบว่ามันเดินมายืนมาทำงานแทนมนุษย์ใช่ไหมอยู่ในสวนในไร่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในองค์กรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นจินตนาการ AI ที่มันเด่นชัดที่สุดซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นเรื่องพื้นฐานที่เขาต้องทำแต่ AI ที่ไม่มีรูปทรงไม่มีหุ่นให้เห็น AI เช่นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ว่ายูสเซอร์คุณดอยเป็นคนยังไงผมเป็นคนยังไงใช้โซเชียลมีเดียชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวคัดกรองนู่นนี่ให้อันนี้ก็ AI นะAI ยุคแรกนะคุณดอยมันทำงานช่วยเราบางเรื่องนั่นยุคที่1มันทำไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็ยังช่วยเราอันที่2มันพอที่จะทำงานทดแทนเราได้อันที่3ก็คือยุคที่มันทำงานได้ดีกว่าเราและยุคที่4ของ AI ก็คือยุคที่ไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้ทีนี้เราอยู่ในยุคไหนตอนนี้3ไป4แล้วใช่ AI เริ่มทำงานหน้าที่บางอย่างแทนเราแล้วแล้วดีกว่าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะนั่งนึกถึงจินตนาการในอนาคตว่าลูกฉันจะทำงานอะไรมีอาชีพอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าท่านไปนั่งดูก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกรรมข้อมูลนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักบริหารจัดการข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีอาชีพที่มีคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับงานที่ใช้ครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์งานที่ใช้ caring ความเอาใจใส่ดูแลงานที่ใช้craft ก็คือทักษะฝีมือของมนุษย์นะครับที่ AI เรียนแบบไม่ได้นะครับงานพวกนี้คืองาน 3-4 เพราะฉะนั้นท่านต้องไปจินตนาการว่า
ให้ลูกเรียนอะไรดีที่นอกจากไม่แย่งงานกันเองในความเป็นมนุษย์แล้ว AI ก็ไม่สามารถมาทดแทนเราได้ด้วยแย่งคนกันเองยังแย่ง AI กันมาอีกใช่แต่จริงๆสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าต่อให้เรามี AI นะครับ AI เนี่ยก็ต้องไม่มาทำลายศักยภาพเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาเด็กในยุควันนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องว่าAI เนี่ยไม่ได้เข้ามาทำลายเรานะแต่ว่า AI มาเขาเรียกว่า empower คือยกระดับความเป็นมนุษย์เราให้ดีขึ้นนะครับให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นวิธีสอนเด็กในอนาคตเนี่ยนะครับ AI จะต้องทำให้หนูลูกเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากขึ้นซื่อสัตย์มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นนะครับมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นงั้นถ้าท่านใช้ AI หรือว่านำ AI เข้ามาในบ้านนึกถึงต่างประเทศคุณดอย Alexa หรือว่า Siri นะหรือว่า Amazon นะที่มันมีเครื่องอุปกรณ์ที่แบบมันฟังเสียงเราซีรีส์เกาหลีไงเขาเรียกอะไรยองชิวใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันก็จะถามตอบคุยอะไรกันได้เซิร์ชอันนี้นู่นนั่นความสะดวกสบายใช่ไหมที่เราต้องการนะครับแต่ว่าความสะดวกสบายที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างAI ทำอะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะรู้จักรู้ใจรู้จริตเราขนาดนั้นเราต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวลำโพงอยู่ในบ้านดังตลอดเวลามันก็รู้กันหมดว่าเราคุยอะไรกับสามีภรรยาพี่กับน้องเพื่อนกันคุยกันนึกออกไหมครับมันก็เดาจิตเดาใจเราบอกได้หมดวันนี้เราไปใช้โซเชียลมีเดียเอ๊ะทำไมมันรู้ว่าเรากำลังต้องการสิ่งนี้ทำไมมันรู้ว่าเรากำลังได้ยินเราด้วยมันได้ยินเราคุยมันรู้ว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจคอขนาดไหนไม่มีอะไรฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยมันช่วยเตือนความทรงจำต่างๆวันนี้จ่ายค่าไฟวันนี้ลูกปฐมนิเทศวันนี้งานเลี้ยงบริษัทวันนี้วันเกิดวันครบรอบสมรสภรรยาวันนี้ต้องไปนัดหาหมอทำฟันถ้า AI มันเตือนแล้วเราเอาความจำของเราไปทำอะไรดีไม่ได้จำเพราะเราไม่ต้องจำไม่ใช่อะไรเลยเราไม่ต้องจำเราไม่ต้องคิดเราไม่ได้คำนวณเราไม่ต้องมีสำนึกด้วยซ้ำไปว่าชีวิตเราจะใช้ยังไงอันนี้เขาถึงพูดว่ายิ่ง AI เอามาใช้แล้วเราไม่ได้ถูก empower นะเราถูกลดกดทับความเป็นมนุษย์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะกลายเป็นอะไรเป็นทาสของ AI ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดว่าอย่าใช้ AI เลี้ยงลูกคนที่เลี้ยงลูกควรจะเป็นมนุษย์เราต้องสอนเด็กๆในรุ่นนี้นะให้รู้จักจุดสมดุลของดิจิตอลถ้ามันเข้ามาแล้วมันทำให้เราห่างเหินกันหมดเลยท่านจะส่งเสริมอะไรในลูกในทักษะลูกการเอาตัวรอดEF เรื่องหนึ่ง Cognitive สติปัญญาเรื่องหนึ่ง Discipline ระเบียบวินัยเรื่องหนึ่งนิสัยใฝ่สำริดก็อีกเรื่องหนึ่งกริดหรือความอดทนทรหดก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้คือเรื่องที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ฝึกที่สอนที่มีนะความอดทนทรหด Honesty ความซื่อสัตย์ Creative จินตนาการ EF ทักษะการแก้ไขปัญหาถ้าเหล่านี้ทุกอย่างที่เราพูดเราโยนไปให้เป็นภาระของ AI แล้วกันคำถามคือเราจะหลงเหลืออะไรในความเป็นมนุษย์AI ฉันคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยช่วยไปคุยกับแม่หน่อยสิต่อไปในโลกอนาคตปรับความเข้าใจหน่อยเดี๋ยว AI ก็มากลายเป็น peacemaker แม่นี่นะคุยกันนะเราขาดความเป็นมนุษย์เราขาด empathy ความเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังคิดว่า AI กำลังคืบคลานเข้ามาสู่ในเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ยอมให้มันเข้ามาจัดการชีวิตเรานะครับแต่ถ้ามันลดทอนจัดการความเป็นมนุษย์เราด้วยหรือว่ามันมาแย่งงานเราด้วยในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นผมกำลังจะฉายจินตนาการว่าในโลกอนาคตถ้าคุณดอยดูหนังไซไฟเนี่ยมันจะมีอาชีพบางอาชีพที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำงานได้แล้ว AI ไม่มีทางทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจินตนาการให้ออกว่าลูกของท่านใน20ปีข้างหน้าในยุคที่ AI กำลังเข้ามาแล้วเนี่ยลูกท่านจะมีที่ยืนในโลกมนุษย์ใบนี้ในหน้าที่การงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการจ้างงานหรือว่าในความเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มสมบูรณ์เนี่ยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่าAI มาแล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดความเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่หรอกไม่หรอกใช่ไหมถ้าคุณดอยตอบว่าไม่หรอกเนี่ยแสดงว่าคุณดอยยังคงเชื่อในความเป็นมนุษย์อยู่ humanity นะครับสิ่งที่มนุษย์มีข้อบกพร่องมีอคติมีอารมณ์ความรู้สึกมีจินตนาการใช่ไหมครับมีรักโกรธโลภหลงนะเพราะฉะนั้นแต่เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้นะครับ AI มันดีขึ้นแน่แต่เราดีขึ้นหรือเปล่าตาม AI AI มันคำนวณคณิตศาสตร์สมการพีชคณิตเชิงซ้อนมันสามารถพลอตจรวดนะกระสวยอากาศไปดาวอังคารได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์คำนวณสักคนต่อไปหนังการละครซีรีส์ถูกแสดงด้วยตัวละคร AI หมดเลยเราเอาเวลาไปทำอะไรดีเออเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดเฮ้ยลูกเราต้องเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ลูกซักผ้าเองเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องนี้ลูกจัดหนังสือเองลูก
กำหนดตารางชีวิตตัวเองลูกเป็นคนตรงต่อเวลาลูกเป็นคนใส่ใจพูดสิ่งนี้มีแต่ human touch เท่านั้นประสบการณ์ที่มนุษย์สอนกับมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมี AI เรายิ่งต้องมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ